เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mobile Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identify อีกแล้วนั่นเองฮะโดยในคลิปนี้ครับเรายังคงอยู่ในโปรเจกต์ Bungo Stray Dog ฮะตอนนี้มีการปล่อยบอสแสตัวละครตัวที่2ออกมาแล้วนั่นก็คือโอสมุดดาไซจะเป็นสกินของตัวพริซันเนอร์หรือว่านักโทษนั่นเองครับจากข้อมูลที่เราได้รับกันมาครับจะเป็นสกินทองหรือสกินระดับเอทฮะรูปร่างหน้าตาของเขาก็ดูผู้ดีฮะแต่ว่าเนื้อเรื่องจริงเนี่ยผมต้องพูดตามตรงว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีโอกาสได้ดูทางด้านของตัวบุงโกสเตดอนนั่นเองฮะจะเป็นทางด้านของเด็กหนุ่มฮะผมสีน้ำตาลเข้มดวงตาสีน้ำตาลเข้มสวมใส่ชุดคลุมเป็นสีน้ำตาลอ่อนข้างในเนี่ยมีเสื้อกั๊กสีดำเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็ใส่กางเกงสีครีมรองเท้าหนังสีดำนั่นเองฮะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยดูผู้ดีนะฮะในความรู้สึกของผมนะฮะแล้วเพื่อนมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวละครนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนั่นเองฮะมีข่าวแว่วๆมาว่าทางด้านของโอสมุดดาไซเนี่ยจะเป็นสกินทองที่นำมาวางขายในร้านค้าแต่ว่าจากที่ผมทำการไปหาข้อมูลในเว็บไซต์รัสเซียในเว็บไซต์จีนเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมยังไม่ได้ไปดูนะครับผมก็อาจจะมีข้อมูลจากญี่ปุ่นหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวรอทางด้านของออฟฟิเชียลมายืนยันอีกหนึ่งรอบแล้วกันว่าจะนำมาวางขายในร้านค้าหรือไม่นั่นเองฮะจากคลิปประมาณครับที่เราทำการรีวิวอาซูชินากาชิมะไปฮะสกินของเมอร์เซเนอรี่เนี่ยเราได้มีการรวบรวมสกินทองและสกินม่วงของตัวเมอร์เซเนอรี่ให้ทุกคนได้ดูแล้ววันนี้ฮะคลิปนี้เราจะทำการรวบรวมสกินม่วงและสกินทองของตัวพริซันเนอร์หรือนักโทษให้คนได้ดูด้วยถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราเริ่มกันที่สกินทองสกินแรกก่อนเลยฮะเป็นสกินแบบลิมิเต็ดหรือสกินจำกัดนั่นเองฮะสกินนี้เป็นสกินเปิดตัวในลูกแก้วกาชาหรือเอสเซนต์ของตัวลูก้าสกินนี้มีชื่อว่างูพิษนั่นเองฮะอยู่ในป่าดงพงไพคล้ายๆกับพวกนักล่าสมบัติอะไรประมาณนั้นเลยนั่นเองฮะโทนสีชุดของเขาก็จะออกในโทนชุดสีเขียวขี้มาฮะแล้วก็ผสมกับสีน้ำตาลด้วยนั่นเองฮะสำหรับชุดนี้ครับใครที่อยากได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีโอกาสที่จะตามหาแล้วนะเพราะว่าเป็นสกินทองแบบลิมิเต็ดหรือแบบจำกัดนั่นเองครับเรามาดูกันต่อครับสกินตัวที่2ยังคงเป็นสกินระดับ S หรือสกินสีทองนั่นเองโดยสกินนี้มีชื่อว่านักสืบสมองกลฮะชุดของเขาจะมาในโทนชุดสีขาวตัดด้วยทองและชุดนี้นำมาวางขายในร้านค้าพร้อมกับเครื่องประดับของเขาด้วยมีโอกาสเหมือนกันครับที่ทางด้านของสกินนี้จะนำกลับมาวางขายอีกหนึ่งรอบครับแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนำกลับมาวางขายเมื่อไหร่นั่นเองฮะไปกันต่อครับสกินตัวที่3จะเป็นสกินระดับ A หรือระดับสีม่วงกันบ้างครับสกินนี้มีชื่อว่าอิเล็กโทรซิสครับเป็นสกินม่วงที่ได้รับจากการสุ่มในลูกแก้วกาชาโดยชุดที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์สติเฟื่องครับผมมีการโดนไฟฟ้าช็อตด้วยฮะที่ตัวของเขาเองนั่นเองฮะสกินนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่ค่อนข้างจะมีความสวยงามแล้วก็แปลกตามากๆเลยนั่นเองครับไปกันต่อครับสกินที่4ครับยังคงเป็นสกินระดับ A หรือสกินระดับสีม่วงอยู่อย่างต่อเนื่องครับสกินนี้มีชื่อสกินว่าเรครับเป็นการครอสโอเวอร์กันระหว่างเกม Identify กับ The Promised Neverland เรคือ1ในหลายๆสกินครับที่มาในโปรเจกต์นี้ฮะแล้วโมเดลที่ท่านนั่งของทีมงานปั้นออกมาเนี่ยก็ต้องบอกไว้ตามตรงว่าค่อนข้างจะเหมือนกับต้นฉบับมากๆเลยทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยบอกเลยว่าคล้ายกันแบบเป๊ะๆ เลยนั่นเองครับแล้วไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่มีการครอสโอเวอร์กันระหว่าง Identify กับ Death Note สมุนโน้ตกระชากวิญญาณนะตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าแอลครับเป็นนักสืบอิสระที่มีความเก่งกาจมากๆแล้วก็เป็นคนที่ปราบคีระได้อย่างอยู่หมัดนั่นเองฮะท่าทางของโมเดลนี้ต้องบอกไว้เลยว่านอกจากเสื้อผ้าหน้าผมที่เหมือนแล้วเนี่ยทีมงานยังทำการออกแบบแอนิเมชันหรือว่าการกระทำต่างๆของแอลได้เหมือนกับต้นฉบับมากๆเลยนั่นเองฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สุ่มไม่ได้หรือเพิ่งมาเริ่มเล่นเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าโปรเจกต์นี้โอกาสที่จะกลับมาค่อนข้างยากมากๆเพราะตัวละครเอกไม่ว่าจะเป็นยานามิไลท์แอลนะฮะมิสานะครับผมรวมถึงตัวยูมาทูนเนี่ยได้ถูกนำเข้ามาในตัวเกม Identify เรียบร้อยแล้วนั่นเองฮะเอาละฮะเราไปดูกันต่อครับสกินม่วงต่อไปมีชื่อว่าโถงฉายภาพครับสกินม่วงนี้ได้รับมาจากทางด้านของการสุ่มเอสเซนต์หรือลูกแก้วกาชา COA ครั้งที่5ปีล่าสุดนี้นั่นเองนะฮะรูปร่างหน้าตาเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าเหมือนพนักงานฉายหนังอยู่ในโรงหนังอะไรประมาณนั้นนั่นเองสวมใส่เสื้อสูทสีน้ำเงินเข้มๆนิดนึงแล้วก็กางเกงขายาวแล้วก็มีท่าของพ็อปของเขาเนี่ยเป็นเหมือนอุปกรณ์ฉายหนังอยู่ข้างๆเอวเขาด้วยนั่นเองฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่พลาดท่าของลูกแก้วกระชานี้ไปฮะบอกเลยว่ายังมีโอกาสอีกหนึ่งรอบครับแต่ต้องรอให้ท่าของ Call of the Week ครั้งที่6ทำการแข่งขันกันก่อนนั่นเองครับยังครับผมยังไม่หมดสำหรับท่าของสกินลูก้าหรือว่านักโทษครับสกินนี้มีชื่อว่าเบนเฮอร์ฮะเป็นสกินในโปรเจกต์ดาวจรัสฟ้าครับนำมาวางขายในร้านค้าและมีโอกาสจะกลับมาวางขายอีกหนึ่งรอบนั่นเองฮะช่วงเขาเนี่ยเป็นคล้ายๆกับพวกนักรบกีกนักรบโรมันแต่ว่าไปๆมาๆแอนิเมชั่นของเขามีโซ่ตรวนอยู่ที่มือด้วยเป็นเหมือนนักโทษหรือเฉลยศึกมากกว่านั่นเองฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เนี่ยสามารถใช้ท่าของการโมกแรกได้นะหรือไม่รอให้มันกลับมาขายอีกหนึ่งรอบนั่นเองฮะ
่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในสกินสุดท้ายแล้วก็สกินล่าสุดด้วยฮะมีชื่อว่าจักรจันทร์เหมันครับสกินนี้อยู่ในลูกแก้วกระชาลูกล่าสุดนะครับผมก็จะมาในชุดเหมือนอัศวินฮะชุดเหมือนเจ้าชายยังไงอย่างนั้นเลยแล้วก็มีทางด้านของตัวจักรจันทร์เนี่ยบินไปบินมาด้วยนั่นเองฮะสกินนี้เป็นสกินระดับสีม่วงครับใครที่อยากได้เนี่ยยังคงตามหาในลูกแก้วกระชาลูกล่าสุดได้นะหรือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีการ์ดม่วงเนี่ยอาจจะต้องรอจบซีซั่นนี้ไปก่อนพอขึ้นซีซั่นใหม่เนี่ยเราสามารถใช้การ์ดม่วงที่เรามีอยู่เนี่ยมาปลดล็อกสกินนี้ได้แบบฟรีๆเช่นเดียวกันนั่นเองฮะและนี่คือสกินม่วงและสกินทองครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในตัวเกม Identity Fight เรียบร้อยแล้วนั่นเองฮะแต่กำลังจะมีอีกหนึ่งสกินที่กำลังจะเข้ามาสู่ในโลก Identity Fight นั่นก็คือโอซามุดาไซจากโปรเจกต์บูโกสเตด็อกสกินนี้เป็นสกินระดับ S หรือสกินระดับสีทองครับคาดการว่าอาจจะนำมาวางขายในร้านค้าดังนั้นเตรียมเงินเตรียมทองกันให้พร้อมครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโปรเจกต์บูโกสเตด็อกจะกลับมาให้เราเลือกซื้อเลือกช็อปหรือเลือกสุ่มกันอีกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฮะก็เป็นการรวบรวมสกินม่วงสกินทองครับเพื่อต้อนรับโอซามุดาไซสกินใหม่ของตัวพิซเนอร์ที่กำลังจะเข้ามานั่นเองฮะสำหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้ฮะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิลิชแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ